สวัสดีค่ะสวัสดียูทูบทุกท่านค่ะเจอคำถามผ่านหน้า YouTube นะคะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันร้านค้าสากลนะคะก็เลยคิดว่าเอามาตอบคำถามเลยดีกว่าน่าจะตอบได้โดยในทันทีนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากนักนะคะมาดูกันตอนแรกเปิดมานี่ลืมไปแล้วว่าแอปพลิเคชันตัวนี้มันยังไงนะใช้เวลาทบทวนนิดนึงนะคะ My Store วันนี้จะมาตอบคำถามโดยทำเป็นรายงานในลักษณะของรายสัปดาห์รายเดือนรายปีเนาะแต่ว่าไม่ได้แยกเป็นแบบนั้นค่ะจะทำให้เป็นลักษณะรีพอร์ตในแบบช่วงเวลาให้มันง่ายขึ้นนะโดยเราจะไปที่ฐานข้อมูลนะคะเราจะไปที่ฐานข้อมูลที่Data นี่แหละคลิกไปที่ไหนสักอันหนึ่งแล้วก็ไป Resourceเพื่อที่จะไปฐานข้อมูลที่ Google Sheet ของเรานะคะค่ะเราจะสร้างฐานข้อมูลขึ้นมา1ฐานข้อมูลนะคะตั้งชื่อว่าเป็น report ละกัน report โดยออกแบบอย่างนี้ให้ฐานข้อมูลตัวแรกนี่เป็น ID เป็นตัวเลขคีย์อะไรสักอย่างหนึ่งนี่เป็นคีย์หลักเลยเสร็จแล้วก็เป็นอะไร start date วันที่เราต้องการค้นกับ end date ดิฉันไม่ทำเป็นรายเดือนรายปีนะคะเวลาคุณจะทำอย่างนี้คุณก็สามารถที่จะเริ่มสมมุติว่าทำเป็นเดือนคุณก็เริ่มต้นเดือนเลยแล้วก็ไปท้ายเดือนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันปีก็เหมือนกันเราสามารถ start เริ่มต้นเป็นต้นปีไปถึงปลายปีโดยกำหนดค่าตรง start date กับ end date ได้เลยนะคะต่อจากนั้นก็จะเป็น matching คือจับคู่ช่วงเวลาจาก start date มา end date แล้วก็สิ่งที่เราจะอยากรู้บ้างอะไรล่ะเดี๋ยวเขาก่อนเขานับช่วงเวลานับเวลาที่matching ที่จับคู่กับช่วงเวลาที่เราค้นนับก่อนค่ะเค้าเดทละกันนั่นชื่อว่าเค้าเดทแล้วก็เราอยากรู้อะไรเราอยากรู้profit โดยเราไปเอามาจากตารางไหนเราจะเอามาจาก daily report เนี่ยค่ะ profit จากตรงนี้ในทุกครั้งที่เราขายสินค้าเนี่ยในแต่ละวันเวลาปิดงบปุ๊บเราจะบันทึกทุกวันอยู่แล้วในตัวนี้นะคะจะเป็น daily report อยู่แล้วใน daily report เนี่ยก็จะบันทึกข้อมูลต่างๆในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็จะมี profit แจ้งมาให้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาข้อมูลจากตารางนี้แหละเอาไปสรุปรวมเป็น report ที่เราต้องการนะโดยสิ่งที่เราอยากรู้ตัวแรกเราอยากรู้กำไรใช่ไหมเราอยากรู้กำไรในช่วงเวลาที่เราต้องการหานะคะราคาขายซื้อ total เราอยากรู้ตัวนี้อีกตรง report นะคะว่า total purchase ในช่วงเวลาที่เราต้องการนี่มันเท่าไหร่ total profit ในช่วงเวลาที่เราต้องการทราบนี่มันเท่าไหร่ purchase เท่าไหร่แล้วก็อะไรอีก after pay ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรอีก loss price ก็ได้มีอะไรอีกไหมลืมนะ loss price total loss นะแบบนี้ก็ได้นะเราอยากรู้อะไรบ้างเราอยากรู้กำไรเราอยากรู้ยอดซื้อเราอยากรู้รายจ่ายอื่นๆเราอยากรู้ตัว total sale ยอดขายทั้งหมดในช่วงเวลาที่เราต้องการนะคะแต่ข้อมูลเหล่านี้เราต้องปิดกะทุกวันมาจาก daily report นะคะต้องมีข้อมูลตรงนี้ daily report ก่อนเราจึงจะสรุปเป็น report ฉบับใหญ่ตรงนี้ได้โอเคได้มาแล้วนะต่อไปเราย้อนกลับทำฐานข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตั้งค่าอัตโนมัติเป็น unique ID ตรงนี้เป็น start date ลักษณะเป็นข้อมูลฐานข้อมูลแบบเป็นวันเป็น date นะคะ matching ตรงนี้matching ตรงนี้ไม่ต้องเราจะทำเป็น virtual column ทำเป็น list เพราะฉะนั้นแหม
ลิ่งคอลัมน์ไม่ต้องเค้าเดทโทเทลโปรฟิตอันนี้ได้อ่ะโอเคกลับมาที่แอปพลิเคชันไปที่ New Table แล้วก็ดึง Report มาดึงฐานข้อมูล Report ที่เราสร้างเมื่อกี้ขึ้นมานะคะต่อไปมาที่ View Column ตรงฐานข้อมูล Report นี้นะ View Column เสร็จแล้วตรงเนี้ย ID นะคะ ID ก็จะเป็นตั้งค่าเป็น Unique เนาะจุดๆๆยูนิคเห็นไหมมาตั้งค่าอัตโนมัติตรงนี้เป็นไม่ใช่ today นะเอาตั้งค่าอันนี้ออกอันนี้แอปชีทมันตั้งค่าอัตโนมัติเราไม่เอาเราไม่กำหนดเป็น today นะเราจะกำหนดเป็นตรงนี้เป็น date ถูกต้องอันนี้เราต้องมากำหนดเองนะผ่านเขาอันนี้เป็น number total profit price ใช้เป็น number หมดเลยดีกว่าจริงๆใช้ number หรือ price ก็ได้แต่ price มันจะมีตรงจุดบอกอย่างเงี้ยบอกเป็นจำนวนราคาบาทกี่โอ้นี่ number โอเคตั้งไทป์ตั้งประเภทเสร็จแล้วเซฟก่อนต่อจากนั้นเราจะไปดูสูตรกันจะสร้าง virtual column ขึ้นมา virtual column 1 virtual column คือมันจะไม่บันทึกใน Google Sheet นะคะเอ๊ะอะไรผิดมันbad gateway deface ไป bad gateway ก็ deface ไปเราจะสร้าง virtual column ขึ้นมา virtual column 1 virtual column คือคอลัมน์ที่ไม่ถูกบันทึกใน MyStore ไอ้ฐานข้อมูล Google Sheet นะคะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะ list list ก็คือข้อความที่มันมีคอมมาขั้นเนาะมีตัวอันที่1อันที่2อันที่3 list ที่1 list 2 3 4อะไรเงี้ยมันจะไม่ถูกบันทึกในตัวนี้นะคะในฐานข้อมูลตรงนี้เราจะตั้งชื่อว่า matching matching คือตรงกับ start date กับ end date ที่เราค้นหานะคะ app formula ตรงนี้จะใช้คำสั่ง select แล้วก็ add นะดิฉัน copy ที่มีอยู่แล้วเอามาแก้เลย เพราะว่าขี้เกียจจำแล้วก็มันต้องมาเคาะนะselect เลือกอะไรเลือกฐานข้อมูลฐานข้อมูลไหนเลือกฐานข้อมูลตัวนี้นะคะนี่ฐานข้อมูล daily report ตรงเนี้ยเอาฐานข้อมูล daily report ตรงนี้มานะเอามาปึ๊บโดยเอาอะไรมาเลือกเอา timestamp นี่ timestamp จากตัวนี้นี่ไปเลือกเอา timestamp เอาแต่ละวันที่เราต้องการเนี่ยเอา timestamp ที่เป็นคีย์หลักนะเอาคีย์หลักมาเอา timestamp มาให้เลือกและ timestamp ตัวนี้ต้องอยู่ระหว่าง start date แล้วก็ timestamp ต้องอยู่ระหว่าง end date นะอันนี้มากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับ start date end date end date เราพิมพ์ผิดปึ๊บนะถูกยังถูกต้องนะคะเซฟค่ะให้ selectตาราง daily report ไปเลือกที่ timestamp นะแล้วก็ and ใช้คำสั่ง and นะคะและ timestamp ตัวเนี้ยต้องอยู่ระหว่าง start date กับ end date ในวันที่เริ่มค้นหาและวันที่สิ้นสุดการค้นหาค่ะ save done save นะหลังจากนั้นได้มาแล้ว start date ได้ list มาละทีนี้อ่ะ matching เราจะไปนับจำนวนวันที่จากเราค้นหาจำนวนวันมีเท่าไหร่เราจะไปนับจะอยู่ที่เขาค่ะเขาเดทนับ matching ใช้คำสั่งเขานะคะเขาอะไรเขา matching เขา matching ดูซิมีกี่วันวันที่เราต้องการค้นมีทั้งหมดกี่วันเซฟเส
ร็จแล้วเราจะมาหา total profit total purchase อันนี้ได้จากไหนได้จากตัวนี้มาเป็น reference column ไปเป็นที่ sum ให้รวมรวมอะไรรวมจากคอลัมน์ที่เป็น matching ตัวเนี้ยคอลัมน์ matching โดยอ้างอิง reference ไปที่เมื่อกี้ตาราง total profit เนาะโดยไปรวมตัวไหนรวมตัวนี้เนี่ยรวมตัวนี้มาให้เราหน่อย profit มาให้หน่อย profit ในช่วงเวลานั้นน่ะวันที่เราค้นน่ะทั้งหมดวันที่เราค้นมีกี่วันน่ะไปดูรวม profit มาให้หน่อยรวมทั้งหมดของ profit เลยเนี่ยรวม profit ตรงเนี้ยเราไปค้นตัวไหนมาบ้างแล้วก็มารวมนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน sum อะไรมาจาก matching เนี่ยวันที่เราค้นเนี่ยไป sum ตัวที่2อะไร total อะไร total purchase ใช่ไหมไม่ใช่ไปอะไรtotal purchase นะรวมตัวนี้ให้หน่อยเท่าไหร่รวมมาให้สักนิดนึงอ่ะ sum โอเคอันที่3 afterpay เหมือนกัน sum เหมือนกันนะ sumจำชื่อว่าอะไร afterpay เหมือนกันเนาะ sum matching โดยอ้างอิงมาจากเป็นเรียนมาจาก afterpay โอเค afterpay เอ้าทำไมไม่ได้อะ afterpay มันเป็นแบบไหนอ๋อ afterpay มันเป็นมันต้อง pay price มันต้อง pay price ใส่ผิดแล้วตั้งชื่อว่าอะไรพิมพ์ผิด pay price copy เลยดีกว่าเพราะ afterpay มันเป็นข้อความไง reply มันต้อง sum matching reply โอเค save ต่อไป after loss เหมือนกันว่า sum เหมือนกันนี่แหละ matching ตัวนี้ตั้งชื่อว่าอะไรคอลัมน์นี้ loss priceโอเคต่อไปอะไรอีก total sale total sale sale กับ total sale แล้วก็ผิดใจลอยแล้วใจลอย total sale โอเค save นี่สุดทั้งหมดค่ะคิดว่าไม่มีอะไรพลาดแล้วนะต่อไปเราไปทำ UX new view ก็ลองมาดูรีพอร์ตของเราหน่อยมันจากตารางรีพอร์ตเอาไว้ตรงกลางก่อนตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณเข้าไปจัดการเอานะรีพอร์ตมาเสร็จแล้วดูstart date end date วันที่เราเข้าสมมติว่าลืมไปนะฐานข้อมูลเรามีไม่กี่วันเองฐานข้อมูลตรงนี้ไม่กี่วันเลยมีวันที่5กับวันที่6แค่นั้นน่ะ
ยังไม่ได้เพิ่มอะไรเลยเดี๋ยวไปเพิ่มฐานข้อมูลก่อนไหมฐานข้อมูลให้พอได้อ่ะทดลองให้ดูวันที่5วันที่6นี่แหละเนาะอ่ะเริ่มวันที่เราเดือนอะไรนะมีข้อมูลเดือนอะไรอ่ะวันที่5วันที่14เดือน5 2021ปึ๊บเดือน5ใช่ไหมพฤษภาคมพฤษภาตั้งแต่วันที่7ไปเลยวันสิ้นสุดวันสิ้นสุดก็ยังเป็นเดือน5พฤษภาเป็น31พฤษภาคมอ่ะ1เดือนพอดีปั๊บเขาเดทมีทั้งหมด4วัน total profit เท่านี้5179 total sale เท่านี้ total pay เท่านี้ total loss ลบ37 total sale 1209อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมด14 16 22 20รายละเอียดทั้งหมดการซื้อการขายนะคะได้ละไม่มีฐานข้อมูลให้ทดลองยังไงก็ลองไปทดลองเอาเองดูนะคะนี่ก็เดี๋ยวลองดูสิ1 2 3 4 4วันอ่ะลองดูก็ได้ profit มันคือตอนนี้ในฐานข้อมูลยังไม่มีกำไรไงยังไม่มีกำไรมาให้เลยอ่ะว่าขายของแค่นั้นอ่ะยังไม่มีกำไรเลยแล้วก็จากตัวอย่างมันก็เป็นซื้อสักอย่างเดลี่เพอร์เชสซื้อตลอดยังไม่ได้มีขายเลยขายไม่กี่วันเดลี่เซลนะขายไม่กี่วันเนี่ยโอเคนะประมาณนี้สูตรมันประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ลองดูนะไม่ได้หาฐานข้อมูลมาให้นะคะก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ได้แล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากได้เป็นปีก็กำหนดเป็นปีเป็นรายปีก็เป็นรายเดือนรายสัปดาห์ทำแบบนี้ได้เลยมันจะง่ายกว่าดีกว่าจะไปไล่เป็นสูตรปีเดือนวันอะไรประมาณนั้นนะส่วนที่เหลือก็เอาไปปรับแต่งให้สวยงามทำเมนูนะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ได้นะคะพบกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ